วัสดีครับผมกันซีนวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาบุกบ้านแล้วก็ผมจะพาทุกคนมาทัวร์บ้านของผมนะฮะที่สุพรรณบุรีกี่ปีแล้วเนี่ยเกือบ10ปีแล้วมั้งไม่ถึง4-5 ปีนะครับเดี๋ยวเราจะพาทัวร์บ้านที่สุพรรณบุรีกันครับผมไปเริ่มจากหน้าบ้านของเราก่อนเลยนะครับผมหน้าบ้านไม่ใช่ตรงนี้หน้าบ้านของบ้านเราก็จะมีโรงเรือนนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็จะปลูกแคคตัสที่เรารักเอาไว้อุ้ยทำไมเอาม่านออกมันสวยขึ้นเยอะเลยวะซึ่งอันนี้ก็จะมีใช้ไฟป่ะวะใช้ไฟด้วยใช้ไฟมีพัดลมมีพัดลมดูดอากาศมีไฟอันนี้เป็นแผงที่เอาไว้ส่องเวลาแบบหน้าฝนอย่างเงี้ยก็ต้องใช้ไฟอันนี้เพื่อให้ต้นไม้เนี่ยมันไม่หยุดเติบโตเพราะเวลาหน้าฝนปุ๊บแดดมันจะไม่มีนะครับผมไปเข้ามาในบ้านเลยครับเข้ามาในบ้านนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกเป็นห้องโถงของเรานะซึ่งเรามีอะไรบ้างข้างหลังก็จะมีอุปกรณ์ไฟฟ้าประมาณนี้นะครับมีทีวี82 นิ้วคิดดูว่าใช้ไฟขนาดไหนลำโพงตัวพี่ของเราไฟนะครับไฟนี่ไฟนี่กี่แล้วนะซึ่งเปิดหมดก็จะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้ครับเป็นแนวสไตล์แบบว่าโมเดิร์นลักชัวรี่นิดๆนะครับไฟนี่ก็สวยงามก็เข้าใจว่าปิดเพราะอะไรเพราะไม่มีใครใช้แต่กลางคืนก็ต้องเปิดหน่อยอ่ะกลางคืนเขากินมืดๆกันพ่อผมอ่ะอันนี้ก็มีแอร์อีกตัวหนึ่งทำมาห้องครัวเปิดไฟสักนิดนึงนี่เป็นโซนครัวซึ่งเป็นครัวที่เล็กมากห้องครัวนี้ก็ยังมีแอร์นะครับมีไมโครเวฟแล้วก็อันนี้เป็นแผงดูดควันเวลาที่เราผัดอะไรปุ๊บเปิบปุ๊บนี่ก็ใช้ไฟหมดตู้เย็นนะครับผมแล้วก็มีเขาเรียกว่าเตาอบขนมปังเตาอบทุกอย่างสารพัดได้หมดเลยอันนี้นะครับก็ใช้ไฟเยอะเหมือนกันนี่คือห้องน้ำหนึ่งห้องเวลาแขกมานะฮะประมาณนี้ที่เรารีวิวแบบละเอียดมากนะต่อไปข้างบนครับยังไม่ข้างบนข้างล่างยังไม่สวยยังไม่หมดข้างล่างใช้แอร์อันนี้เรียกแอร์แล้วนะมันตัวไทยแอร์ฟ้าก็เป็นแอร์ใหญ่ตัวใหญ่สีทิศทางเพราะว่าจะได้แบบห้องมันกว้างไงเวลาที่แขกมาจะได้แบบเย็นสบายครับแล้วก็เพิ่งซื้ออันนี้มาที่ดูบอกกันไปเก้าอี้นวดให้คุณพ่อคุณแม่นี่ก็เป็นอีกห้องหนึ่งอันนี้ไม่ได้มีอะไรมากเป็นแบบห้องออกกำลังกายเล็กๆจักรยานซื้อมาให้พ่อปั่นแล้วก็อันนี้ซื้อมาให้พี่ข้าวแต่ว่าไม่เคยใช้เลยก็เอาไว้แขวนผ้าอะไรไปนะเป็นห้องนอนคุณพ่อคุณแม่นะครับให้ดูสีเฉยๆดูที่แบบดูได้แอร์ก็จะเป็นตัวใหญ่เหมือนกันเพราะเรากลัวเขานอนแล้วเขาไม่เย็นแต่เขาเอาพัดลมมานี่ดูนี่เขาเอาพัดลมมาตั้งในห้องนอนกลางคืนเปิดแอร์หรือเปล่าถามก่อนทำห้องไว้ให้สดิบดีสวยงามแม่ไม่กล้าพูดแต่เอาพัดลมมาตั้งไว้ในห้องแม่ไว้รีดผ้าฮะนี่แม่ไว้นี่ไงขอแม่รีดผ้าโอ้โหนี่คือบ้านผมนะครับผมว่าบ้านคุณพ่อคุณแม่ต่างจังหวัดหลายๆคนก็จะเป็นอย่างนี้มาถึงห้องนี้ครับนี่คือห้องคลายแม็กของเราครับผมเวลาที่แขกมาแขกบ้านแขกเรือหรือว่าแขกที่เป็นวัยรุ่นเพื่อนๆมาจะชอบห้องนี้มากให้เขามาชื่นชมห้องนี้เพราะเป็นห้องที่เราแบบตั้งใจทำมากนั่นคือห้องโฮมเธียเตอร์ของเราครับแทนซึ่งเป็นห้องแห่งความสุขนะเวลาที่เรากลับมาบ้านเนี่ยผมก็ชอบฟังเพลงฟังเครื่องเสียงพวกนี้นะฮะก็ใช้ไฟฟ้าหมดเลยครับแล้วก็ทีวี75 นิ้วเอาไว้ดูหนังมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาฟังเพลงดูหนังในห้องนี้เพื่อนๆก็จะมานอนกองที่ห้องนี้นะครับและอีกหนึ่งอย่างที่เพิ่งเข้ามานี่ก็เป็นไม่ใช่โต๊ะธรรมดาครับใช้ไฟอีกเป็นตู้เย็นคุณผู้ชมนี่เพิ่งได้มาวันนี้เลยนะอันเนี้ยตู้เย็นให้กับแขกมานั่งกินกันเอาขนมวางได้นะครับดูหนังไปแบบชิลๆสบายๆนะแล้วก็แอร์นี่ก็ต้องเป็นแอร์ตัวใหญ่อีกเหมือนกันคุณดับไว้ด้วยนะตอนนี้แอร์กี่ตัวนะบ้านนี้นะบ้านผมบอกเลยขาดแค่คนมาอยู่ด้วยนั่นแหละแล้วก็เปิดออกมานะครับวิวด้านข้างนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ำของเราแล้วสระว่ายน้ำเนี้ยต้องมีค่าดูแลค่ารักษาเขาบอกว่าสระเนี่ยต้องใช้ไฟทำงานเพื่อให้ระบบกรองระบบเกลือต่างๆมันทำงานให้น้ำมันใสประมาณ10-12 ชั่วโมงต่อวันคิดดูเอาว่าค่าไฟเท่าไหร่ไปครับห้องอื่นต่อคุณผู้ชมจะเห็นว่าบ้านผมมีพัดลมเยอะมากเลยทั้งที่มีแอร์เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเวลาที่ผมไม่อยู่บ้านเนี่ยผมจะชอบผมก็จะมีกล้องวงจรปิดติดเอาไว้ในห้องรับแขกเอ่ยห้องกินข้าวเอ่ยมีอยู่วันหนึ่งไว้ผมเปิดดูว่าพ่อทำอะไรอยู่ไว้พ่อแม่ทำอะไรอยู่เขาปิดแอร์ไว้แล้วเขาไปอยู่ห้องครัวกันเขาเปิดแอร์ห้องครัวเพราะห้องครัวมันเล็กกว่ากลางวันคือหน้าร้อนอะช่วงนี้หน้าร้อนๆเนี่ยบอกว่าเขาปูเสื่ออยู่ข้างๆอะเดี๋ยวไม่เห็นภาพเนี่ยนี่ไว้เขาเอาเสื่อมาปูตรงนี้ไว้เนี่ย
้องครัวแล้วเขาก็นอนกันสองคนตายายเพราะว่าเขาคิดว่าเขาเปิดแอร์ตัวเดียวแล้วมันไม่ต้องพอเปิดตัวใหญ่ปุ๊บมันแอร์มันเปลืองไฟกว่าเขาก็เลยเปิดตัวเล็กในห้องครัวนอนแทนที่จะแบบอยู่นั่งสบายโซฟาปูเสือนอนกันห้องครัวข้างบนครับก็จะเป็นห้องขึ้นมาที่เป็นอันนี้เป็นห้องโถงชั้น2นะก็จะมีแบบตู้โชว์รางวัลต่างๆซึ่งก็เปิดไฟได้หมดเลยแล้วก็แอร์นี่ก็มีอีก1ตัวให้ทำอะไรก็ไม่รู้นี่อันนี้คือไม่ได้เปิดเลยเพราะว่าไม่ค่อยได้เปิดอ่ะเพราะเราไม่ได้มีใครมานั่งอยู่ตรงนี้เลี้ยวซ้ายมาขึ้นบันไดมานะครับก็จะเป็นห้องพระห้องพระนี่ก็มีแอร์ครับอันนี้ก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันเพราะว่าเวลาขึ้นมาก็จะแบบแป๊บเดียวคือถ้าผมอยู่จริงๆนะแล้วก็จะมีโอกาสได้มานั่งสมาธิก็คงจะได้ใช้เปิดแอร์บ้างแหละเข้ามาปุ๊บมันจะเป็นห้องนอนพี่สาวกลิ่นก็จะฟุ้งๆเลยผู้หญิงไงแล้วก็ประมาณนี้ครับก็มีแอร์1ตัวมีทีวีครับมีพัดลมอีกเช่นเคยพัดลมเยอะครับบ้านเนี่ยและนี่คือห้องนอนของผมครับทันทันทันห้องนอนที่ได้กลับมานอนอย่างมากสุดเดือนละครั้ง2ครั้งก็มีแอร์ตัวใหญ่นะครับแบบเต็มๆเลยนอนให้อิ่มสบายไปเลยนี่ก็จะมีไฟต่างๆนานาไปทีวี1เครื่องอยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็เข้ามาแล้วจะเป็น walk-in closet ก็มีแอร์1ตัวไว้แบบเวลาอาบน้ำเสร็จปุ๊บเข้ามาแต่งตัวจะได้ไม่ร้อนอันนี้ก็เปิดใช้ตลอดเหมือนกันเวลาที่กลับมาโอเคมาต่อครับขึ้นมาเลี้ยวขวาเป็นห้องน้ำรับแขกแล้วเนี่ยอันนี้คือเพิ่งสร้างเลยอันนี้ก็จะมีกระจกที่เป็นไฟฟ้าหล่อเลยครับก็ประมาณนี้ครับอันนี้ก็มีห้องอาบน้ำห้องส้วมแยกต่างหากสบายครับผมห้องนอนน้องชายก่อน ก็อันนี้เป็นแอร์ตัวเล็กหน่อยเพราะว่าเป็นน้องชายเขาจะไม่ได้ใช้แอร์ใหญ่เหมือนเราก็จะเป็นห้องแบบเป็นแอร์ปกตินะครับนี่คือห้องที่วิวดีที่สุดในบ้านหลังนี้เพราะว่ามันเป็นวิวที่ติดหน้าบ้านและก็ข้างบ้านเลยนะห้องนี้เป็นห้องนอนรับแขกอีก1ห้องครับนะมีเตียงมีแอร์1ตัวตรงนู้นนะครับแล้วก็วิวตรงนี้สวยมากวิวสวยกว่าห้องนอนผมมันคือวิวหน้าบ้านมองไปเป็นแบบทุ่งนาฝั่งนู้นเห็นสวยมากนะครับผมแล้วก็เห็นหน้าบ้านพอมาด้านนู้นก็จะเป็นวิวที่เห็นสระว่ายน้ำแล้วก็ทุ่งนาอีกฝั่งนึงทุ่งนาตรงนี้จะเป็นที่ของเราหมดเลยนะเรามีที่นะมีสมบัติแล้วจ้ะนะครับประมาณนี้ก็จะเป็นวิวสระน้ำเห็นไหมครับวิวสระน้ำแล้วก็เนี่ยที่ตรงนี้จากตรงหน้าบ้านนี่นะยาวไปเนี่ย10กว่าไร่อ่ะผมไม่แน่ใจว่า14หรือ15ไร่เป็นที่ของผมเป็นที่ของผมหล่อขึ้นมาเลยพอมีที่แล้วก็เผื่อใครอยากจะมาเช่าบุกข้าวทำนาอะไรก็เนี่ยครับเราก็จะเก็บค่าเช่าไปช่วงนี้ก็จะมีค่าเช่าอยู่บ้างอันนี้ก็เป็นวิวห้องรับแขกนะครับซึ่งบอกแล้วว่าแขกที่มานอนที่นี่นะคุณได้วิวที่ดีมากนะครับครับวันนี้ที่ผมพาทุกคนมาดูบ้านผมมาทัวร์บ้านทั้งหลังของผมนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนก็คือว่าพ่อแม่ผมที่ชอบประหยัดแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในบ้านนี้นะฮะคืออย่างแอร์เนี่ยทั้งหมด11ตัวทั้งหลังนะแล้วก็มีไฟฟ้าทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆอีกเนี่ยนะครับคุณคิดว่าค่าไฟผมเท่าไหร่หมื่นกว่านี่ 6,000 กว่า 8,600 9,200 7,800 9,000 กว่านี่คือที่บ้านผมแบบไม่ได้เปิดเลยนะคือร้อนมากนะบ้านผมอะหน้าร้อนก็คือแดดเปรี้ยงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเปิดแอร์อยู่แล้วแต่พ่อแม่ผมไม่เปิดเลยใช้พัดลมนะครับก็ประหยัดนู่นประหยัดนี่ค่าไฟเลยประมาณนี้ซึ่งจริงๆมันควรจะแบบหมื่นกว่าบาทแอร์11ตัวนู่นบ้างมีสระว่ายน้ำเปิดวันละ10ชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่วันนี้ครับผมจะไม่ให้เขาประหยัดอีกต่อไปแล้วครับเพราะผมทนไม่ได้แล้วกับสิ่งที่พ่อแม่ผมต้องมานอนปูเสื่อในห้องครัวผมก็เลยจะติดโซลาร์เซลล์ครับวันนี้ฮะเราจะเอาแผงโซลาร์เซลล์นะครับผมแบบรูฟท็อปเนี่ยขึ้นไปติดบนหลังคาของผมนะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ได้ทำการศึกษาแล้วว่าเฮ้ยมันคุ้มไหมกับการที่เราจะเอาโซลาร์เซลล์ราคาแบบหลายแสนเนี่ยมาติดที่บ้านของเรามันจะคืนทุนกี่ปีเราก็ได้ปรึกษาแล้วก็สอบถามเพื่อนๆที่มีความรู้นะครับที่เขาติดกันแล้วก็คนที่เป็นวิศวกรต่างๆเราก็เลยตัดสินใจว่าเราอยากติดเราก็ได้ปรึกษากับทาง
วิศวกรไฟฟ้าของ P Energy by Paco Casa นะครับแล้วก็ได้ข้อมูลต่างๆในการติดโซลาร์เซลล์มาครบถ้วนเลยว่าเฮ้ยมันจะคืนทุนประมาณ 4-5 ปีนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบนี้แอร์ประมาณนี้เขาจะมีการคำนวณให้ก่อนเลยครับว่าควรจะใช้แบบไหนจำนวนไฟจำนวนโซลาร์เซลล์เนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่ง PG by Paco Casa เนี่ยเขาก็จะส่งทีมงานมาสำรวจก่อนสำรวจเรื่องสถานที่ความใหญ่ของบ้านจำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหลายว่ามีกี่ชิ้นแอร์กี่ตัววันหนึ่งเปิดใช้ไฟฟ้าแบบต่อเนื่องกี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็ดูจากค่าไฟของเราเนี่ยทั้งหมดแต่ละเดือนว่าเราควรจะใช้กิโลวัตต์ในการติดโซลาร์เซลล์เนี่ยประมาณเท่าไหร่คือเขาจะมีการคำนวณมาก่อนใช้โดรนบินสำรวจขนาดบ้านของเรานะครับว่าดูว่าติดขนาดไหนได้พอเหมาะกับบ้านของเราซึ่งผมคำนวณมาแล้วครับเราก็เลยติดแบบเต็มแม็กไปเลยเราก็เลยจะติดแบบแผงโซลาร์เซลล์แบบกริดนะครับผมก็คือขนาด 21.25 กิโลวัตต์เต็มแม็กเลยครับก็คือเดี๋ยวบนหลังคาผมเนี่ยนะฮะเขาจะยกแผงอันเนี้ยขนาดใหญ่เนี่ยขึ้นไปติดข้างบนหลังคานะครับแล้วก็ทำการติดตั้งกับระบบไฟในบ้านของเราซึ่งถามมาแล้วว่าจำเป็นไหมต้องติดใหญ่ขนาดนี้เขาบอกว่าเหมาะสมครับคุณกันเพราะว่าขนาดบ้านของเรานะครับอย่างแรกคือแบบแย่ๆเลยอะสระว่ายน้ำของเราเนี่ยคือ10ชั่วโมงต่อวันแล้วอันเนี้ยช่วยประหยัดแน่นอนนะครับแล้วก็แอร์เนี่ยคุณเปิดไปเลย11ตัวคุณเปิดไปเลยนะครับไม่ต้องมาประหยัดแล้วเปิดครั้งแรกวะเนี่ยเปิดวันนี้อันนี้เปิดครั้งแรกมานั่งนี่ได้มานั่งห้องนี้ครั้งแรกเลยมีความสุขมากเฮ้ยห้องนี้มันก็เย็นเหมือนกันนี่หว่าเพราะกูไม่เคยเปิดแอร์ห้องตัวเองเลยเราก็เลยบอกพ่อแม่ว่าเปิดแอร์ฉ่ำๆกลางวันนอนไปเลยไม่ต้องมาปูเสื่อไปนอนห้องเล็กๆกันแล้วนะครับเพราะเรามีโซลาร์เซลล์แล้วครับผม P Energy by Paco Casa ซึ่งเราใช้บริษัทนี้นะครับมาติดตั้งโซลาร์เซลล์เขาบอกนะว่าขนาดเนี้ย 21.25 กิโลวัตต์เนี่ยจะสามารถช่วยลดค่าไฟได้ถึงประมาณ 8,000 ถึง 12,000 บาทแต่ค่าไฟที่เราใช้ถึงตอนนี้ไม่ถึงหมื่นซึ่งวัดไม่ได้เว้ยเพราะว่าพ่อแม่ผมอะประหยัดสุดๆไงก็เลยคิดว่าเนี่ยจากนี้ไปนะครับเราจะเป็นคนคือเราเป็นคนจ่ายค่าไฟอยู่แล้วก็คือใช้ไปเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าค่าไฟตอนที่เราใช้แบบเต็มแม็กแล้วเนี่ยนะแล้วตอนที่เราติดโซลาร์เซลล์แล้วเนี่ยมันจะลดไปเท่าไหร่แต่ผมมั่นใจแหละว่ามันลดเยอะมากๆแน่นอนเพราะว่าผมถามเพื่อนๆแล้วเพื่อนผมมันใช้ใช่ป่ะแล้วก็บอกว่าค่าไฟจากปกติเนี่ย 14,000 15,000 ตอนนี้เหลือแค่แบบ 4-5,000 นั่นก็คือเรืองฤทธิ์ศรีพนิชใช้บริษัทเดียวกันนะครับ PNG by Paco Casa ก็ติดที่นี่เหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะมาถ่ายให้ดูทีว่าตอนที่ค่าไฟออกมาแล้วหลังจากติดโซลาร์เซลล์แล้วเนี่ยมันลดไปเท่าไหร่ซึ่งเขาบอกว่าการติดตั้งของโซลาร์เซลล์นะครับใช้เวลาประมาณ 3-5 วันแต่อันนี้ของผมเนี่ยติดวันที่3ซึ่งเขาบอกว่าจะเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยตอนนี้เขายกแผงขึ้นมาคือขั้นตอนในการยกแผงทั้งหมดขึ้นไปเนี่ยคือขั้นตอนสุดท้ายเพราะว่าเขาต้องมีการเดินสายไฟต่อกับแผงแล้วก็เดินมาที่ไอตัวหม้อแปลงไฟตู้พวกตู้จ่ายไฟทั้งหลายเนี่ยเขาจะติดตั้งตัวนี้ก่อนซึ่งใช้เวลามา2วันแล้วที่ผ่านมานะครับแล้ววันนี้วันที่3เขาบอกว่าวันนี้เสร็จแล้วใช้เวลาติดเร็วมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีเวลาจำกัดก็ลองดูพิจารณาดูได้นะครับแล้วเดี๋ยวตอนช่วงเย็นเนี่ยเขาจะเอาแผงทั้งหมดไปติดข้างบนหลังคาซึ่งเขาจะมีภาพคือเขามีโดรนของเขามาเองเลยนะสำรวจต่างๆแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศว่าเวลาติดเสร็จแล้วเป็นยังไงมันขี้เหร่ไหมมันสวยงามขนาดไหนกับบ้านของเราเดี๋ยวไปดูกันครับนี่ครับก็พี่กำลังติดตั้งนะครับเขาเรียกว่าตู้เลยนะพี่สวัสดีครับinverter ครับ inverter ก็คือติดตั้งกับแผงไฟของบ้านของเราก็คือรับไฟจากแผงโซล่าแล้วก็มาแปลงเป็นไฟรับไฟจากแผงโซล่ามาแปลงให้เป็นไฟบ้านก่อนโอเคเดี๋ยวไปดูข้างนอกกันจริงๆแล้วขั้นตอนในการติดตั้งโซล่าเซลล์เนี่ยนะครับจริงๆก็จะมีขั้นตอนในการเขาเรียกว่าอะไรขออนุญาตอย่างถูกต้องด้วยกับทางแบบการไฟฟ้าภูมิภาคของเรานะครับซึ่งทาง PNG by Paco Casa เนี่ยเขาก็จัดการให้หมดเลยดูแลคือต้องมีการขออนุญาตคือมาทำเรื่องทั้งหมดให้ตั้งแต่ก่อนที่จะมาติดเนี่ยเขาก็จะมีการเดินเรื่องให้ทั้งหมดตั้งแต่แรกอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับว่าจะติดตั้งได้ไหมถูกต้องไหมนะครับอันนี้คือเขาอยู่ในแพ็กเกจของเขาอยู่แล้วทุกคนภาพที่ทุกคนได้เห็นนั่นแหละก็คือโดรนของบริษัทเขาที่เขามาบินสำรวจแล้วก็ดูว่าก่อนติดตั้งหลังติดตั้งเป็นยังไงสวยงามแค่ไหนนะครับนี่ครับนี่เขาต้องมีการต่อสายเพื่อเป็นการแบบชักลอกแผงขึ้นไปข้างบนนะครับเดี๋ยวจะไปดูว่าแผงรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนี่สวัสดีครับอันนี้คืออุปกรณ์ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ครับผมแล้วตัวแผงอยู่ไหนเอ่ยเนี่ยอ๋อนี่ตัวแผงนี่ใช
ือแผงทั้งหมดที่เราจะเอาขึ้นไปติดบนหลังคาของเรานะครับ1 2 3 4 20เนี่ยโอ้ฝั่งนู้นอีกฝั่งนู้นอีกฝั่งนึงเดี๋ยวเขาก็จะทำการประกอบทั้งหลายทั้งหมดแล้วก็ใช้เชือกเนี่ยคงจะยกขึ้นไปนะให้ทุกคนดูนะครับว่าติดตั้งแล้วเป็นยังไงคาดหวังซึ่งเขาบอกว่าวันนี้จะเสร็จปะใช่วันนี้จะเสร็จวันนี้จะเสร็จไม่เกินตอนเย็นจะเสร็จละโอเคเราจะรอดูครับครับผมก็หลังจากที่เราได้ทำการติดตั้งนะครับผมโซลาร์เซลล์ไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผ่านมาประมาณ2เดือนแล้วนะครับแล้วก็จะมาดูกันว่าค่าไฟที่เราวัดได้หลังจากที่เราติดโซลาร์เซลล์กับก่อนที่เราจะติดเนี่ยนะครับผมมันต่างกันเท่าไหร่ซึ่งอันนี้ที่ผมเคยพูดไปแล้วนะครับว่าก่อนติดเนี่ยก็จะประมาณอยู่ที่ 6,000 9,000 ประมาณ 10,000 นะครับถ้าเกิดว่าใช้แบบเต็มที่นะแต่ว่าบ้านผมไม่ค่อยใช้ก็จะอยู่ที่ประมาณแบบ 7-8,000 อะไรเงี้ยซึ่งหลังจากติดครับค่าไฟจากประมาณ 10,000 นะครับผมอยู่ที่1,600 อันนี้คือเดือนตุลานะเดือนตุลาหลังจากที่ติดไปแต่ว่ายังไม่ 100% นะครับติดไปก็คือแบบช่วงประมาณช่วงกันยานะครับคือระบบแบบเกือบร้อยแหละแต่ว่ายังไม่ทั้งเดือนนะครับอยู่ที่ 1,630 บาท .52 สตางค์เพิ่มไปเยอะมากแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้คือน่าจะเต็มระบบแล้วเดือนพฤศจิกายนนะครับค่าไฟอยู่ที่ 1,418 บาทครับคุณผู้ชมครับโอ้ my god ผมจ่ายค่าไฟหลังนี้นะฮะแอร์ไฟทั้งบ้านแล้วก็มีสระน้ำมีหลายอย่างค่าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆมากมายที่ได้พูดไปนะครับโคตรดีเลยคิดดูนะถ้าเรามาคำนวณว่ามันจะคุ้มค่าในกี่ปีนะครับผมมั่นใจแล้วว่าก็คือแบบติดแบบสบายใจอ่ะใช้ไฟสบายใจไม่ต้องมากังวลว่ากลางวันจะต้องเปิดแอร์ได้เท่าไหร่เปิดเต็มที่ไปเลยนะครับอันนี้คือเปิดผมให้พ่อเปิดเต็มที่นะกลางวันใช้ไฟใช้แอร์ให้เต็มที่แล้วก็ค่าไฟอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งผมว่ามันลดไปเยอะมากๆประมาณแบบจาก 8,000 9,000 อยู่ที่ 1,400 คิดดูดิกี่พันอ่ะ 7,000 8,000 บาทต่อเดือนอ่ะมาเรามาลองคำนวณดูนะครับว่ามันจะคืนทุนเท่าไหร่นะครับซึ่งตอนนี้ค่าไฟคือทั้งบ้านผมนะคือจริงๆแล้วมันน่าจะเกินหมื่นเพราะว่าบ้านผมหลังใหญ่มากแต่ว่าค่าไฟที่ออกมานี่ก็ประมาณแบบ 7,000 8,000 9,000 เพราะว่าพ่อผมประหยัดมากนะครับแต่ว่าอ่ะลองคำนวณว่าสมมติบ้านผมประมาณ 10,000 นะตีแบบกลมๆไป 10,000 บาทแล้วก็ตอนนี้ค่าไฟใหม่นะครับที่เราติดโซลาร์เซลล์แล้วเนี่ยมันอยู่ที่เดือนตุลาคมที่ 1,600 บาทเดือนพฤศจิกายนที่ 1,400 บาทก็ตีเป็นกลมว่า 1,500 แล้วกันนะครับเดือนละ 1,500 หลังจากที่ติดแล้วนะฮะ 10,000 ลบ 1,500 ก็คือ 8,500 ลดไป 8,500 ต่อเดือนคูณ12เข้าไปเท่ากับ 120,000 บาทปีนึงลดไปได้ 120,000 บาทแล้วก็ค่าติดตั้งของเรานะครับทั้งหมดนี้คือ 590,000 บาทหาร 100,000 เท่าไหร่นะ 2,000 บาท 5.78 ก็คือประมาณ 5-6 ปีที่จะคืนทุนซึ่งในระหว่างนี้เราก็ใช้ไฟแบบสบายๆแบบไม่ต้องซีเรียสนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยการติดตั้งของเราเนี่ย ก็สามารถดูได้ตามขนาดบ้านเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าติดแบบเต็มสตรีมที่ได้คุณภาพที่สุดนะครับผมจะต้องใช้แบบขนาดแผงเท่าไหร่ก็ตีมาประมาณนี้นะครับซึ่งผมได้มีโอกาสลองเปรียบเทียบดูหลายๆบริษัทแล้วนะครับผมรู้สึกว่าบริษัท P-Energy by Paco Casa เนี่ยเขาเป็นบริษัทที่ใหญ่นะครับแล้วก็มีบริการหลังการขายบริการในการตรวจสอบหน้างานก่อนที่จะติดตั้งเนี่ยทุกอย่างคือแบบดีมากๆแล้วก็รับประกันในการดูแลแผงโซลาร์เซลล์เอ่ยหรือว่ารับประกันวงจรต่างๆเอ่ยดีมากๆนะครับผมก็เลยเลือกที่นี่ตั้งแต่การติดตั้งเลยนะเขาจะมีคนมาตรวจสอบกันว่าบ้านของเราเนี่ยควรจะใช้ไฟหรือว่าใช้แผงไฟฟ้าเนี่ยขนาดเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็คำนวณเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมาปรึกษาเราก่อนว่าเราโอเคไหมกับแผงนี้ราคาเท่านี้นะครับแล้วก็จะไปตรวจสอบหน้างานต่างๆรวมถึงไปติดต่อกับหน่วยงานของราชการทำให้ทุกอย่างเบ็ดเสร็จหมดเลยครับเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรเลยเขาดูแลให้ทั้งหมดนะครับแล้วก็การรับประกันเนี่ยดีมากๆครับเขาบอกว่ารับประกันแผงโซลาร์เซลล์เนี่ย12ปีนะฮะ12ปีในการดูแลแผงแล้วก็ประสิทธิภาพในการทำงานของแผงเนี่ยก็คือไม่ต่ำกว่า 87% อีก30ปีก็คือคุณเขาดูแลว่าถ้าสมมติว่าแผงทำงานไม่ถึง 87% เนี่ยเขาจะดูแลให้ฟรี30ปีนะครับรวมถึงเรื่องของอินเวอร์เตอร์เนี่ยก็คือดูแลประมาณ10ปีครับแล้วก็รวมถึงรับประกันในการติดตั้งนะครับผมคุณภาพเนี่ย2ปีครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าครอบคลุมแล้วก็
เขาเรียกว่าครบถ้วนมากๆในการดูแลหลังการขายนะครับตั้งแต่บริการก่อนหน้าบริการหลังการขายผมบอกเลยว่า PNG by Paco Plaza นี่คือแบบดูแลดีมากๆนะครับก็สำหรับใครที่อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็เดี๋ยวเราใส่ข้อมูลไว้ด้านล่างนี้นะครับไปดูกันได้ข้อมูลเยอะมากเอาเป็นว่าผมจะใช้ไฟได้อย่างมีความสุขนะครับผมก็จะบอกให้พ่อแบบเปิดแอร์ได้ทั้งวันคุณแม่แบบนอนดูซีรีส์ได้ทั้งวี่ทั้งวันโดยที่ไม่ต้องคำนึงว่าค่าไฟเท่าไหร่เพราะว่ามันอยู่แค่นี้ครับ 1,500 1,400 ต่อเดือนจากเป็นหมื่นผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับลองดูครับผมแล้วก็จะบอกว่าประเทศไทยแดดร้อนมากนะครับเรามาใช้พลังงานแดดแสงอาทิตย์กันดีกว่าก็สำหรับใครที่สนใจอยากติดแบบผมนะครับอยากใช้พลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยแล้วเนี่ยให้เป็นประโยชน์นะครับก็ลองดูกันได้เผื่อจะไปใช้ตามกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับช่องกัณฑพัฒน์นะครับผมกับกันซีในวันนี้อีพีต่อไปอยากให้ผมพาไปเที่ยวไหนหรือว่าอยากดูกัณฑพัฒน์ทำอะไรคอมเมนต์มาได้นะครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับบาย